สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย I Chef Thailand ครับวันนี้นะฮะที่เซนสเตเดียมนะฮะจะต้องลุกเป็นไฟอีกครั้งครับเพราะว่าการประลองฝีมือการทำอาหารวันนี้คือศึกแห่งศักดิ์ศรีเป็นการประลองระหว่าง2พี่น้องร่วมสำนักเพราะวันนี้ครับผมศิษย์รุ่นน้องครับเขาจะมาขอท้าชิงศิษย์รุ่นพี่เพื่อมาพิสูจน์กันว่าใครพี่หรือน้องที่จะเป็นสุดยอดเชฟอาหารจีนครับเชฟผู้ท้าชิงของเราวันนี้นะครับผมเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันนะครับผมกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยเชฟป้อมและเชฟผู้ท้าชิงนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรุ่นน้องอายุน้อยกว่าแต่เขาบอกว่าเขามีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องของอาหารจีนลึกกว่าเชฟป้อมเพราะว่าเริ่มต้นจากตัวเขาเองเลยเขาเป็นลูกครึ่งไทยจีนยังไม่พอครับหลังจากที่ได้นะฮะเรียนวิชาจากเชฟหยิบเสร็จปุ๊บนะฮะเขาก็เดินทางไปยังฮ่องกงครับไปศึกษาต่อจากสุดยอดปรมาจารย์นะครับผมอาหารจีนที่ฮ่องกงอย่างเชฟวองจินวานะครับและเชฟจิวกอนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าในวงการอาหารจีนเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จัก2เชฟใหญ่2เชฟนี้นะครับวันนี้เขาบอกเขาจะมาปล่อยของเขาทั้งหมดนะฮะ บนคิทเช่นเซดิมของเราแห่งนี้และตอนนี้ขอเชิญทุกท่านไปพบกับเชฟผู้ท้าชิงของเราในวันนี้ครับเชฟโหน่งพงศักดิ์กัญญาธงครับพงศักดิ์กัญญาธงเฮดเชฟจากภัตตาคารเรือสำเภาแดงคลับผู้สืบทอดสายเลือดเชฟอาหารจีนจากรุ่นสู่รุ่นและยังเรียนรู้ศาสตร์อาหารจีนกับสุดยอดปรมาจารย์ชื่อดังคุณพ่อผมเป็นคนจีนเป็นเชฟอาหารจีนผมเรียนรู้อาหารจีนตั้งแต่เล็กยันโตประสบการณ์ที่ผมเรียนอาหารจีนมานี้ผมคิดว่าผมรู้ลึกเรื่องอาหารจีนอย่างแน่นอนและเขาผู้นี้จะทำให้ศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างพี่น้องร่วมสำนักลุกเป็นไฟเพื่อพิสูจน์ว่าใครกันแน่ที่จะเป็นสุดยอดเชฟอาหารจีนตัวจริงเชฟกระทะเหล็กผมจะทำให้คุณรู้ว่ารุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ใครจะเจ๋งกว่ากันครับครับทำไมวันนี้ศิษย์รุ่นน้องอย่างเราถึงขอท้าชิงกับศิษย์รุ่นพี่ผมคิดว่าคลื่นลูกใหม่อย่างผมนะมันย่อมแรงกว่าคลื่นลูกเก่าเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาเนี่ยคือผมอยากจะพิสูจน์ให้รู้ว่าคลื่นลูกใหม่อย่างผมเนี่ยมันแรงยังไง อ้าวแรงยังไงคุณมั่นใจขนาดไหนว่าวันนี้ชัยชนะต้องเป็นของคุณอย่างแน่นอนผมคิดว่า 99.99% เลยนะ99.99% วันนี้จะต้องคว้าชัยชนะมาจากเชฟป้อมให้ได้โอ้โหพูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นการประลองระหว่างศิษย์พี่ศิษย์น้องเหลือเกินคุณพร้อมไหมพร้อมพร้อมครับผมถ้าพร้อมก็ขอเชิญพบกับเขาเลยครับเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนรุ่นสมัยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟป้อมครับยอดฝีมือด้านอาหารจีนผู้คร่ำวอดในวงการอาหารมายาวนานกว่า30ปีจนได้รับขนานนามให้เป็นเจ้าแห่งยุทธจักรอาหารจีนนี่แหละครับเชฟป้อมสุดยอดเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยเชฟผู้ท้าชิงคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟกระทะเหล็กไหมถึงเราจะมีอาจารย์คนเดียวกันแต่ผมคิดว่าผมรู้ลึกอาหารจีนมากกว่าคุณและเชฟกระทะเหล็กล่ะคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟผู้ท้าจริงไหมหนูไปเล่นตรงนู้นก่อนไปและวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือและวัตถุ
ุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือหัวหมูจากจังหวัดนครปฐมและการแข่งขันจะเริ่มต้นนะบัดนี้อเลกูซีนหัวเจ้าไปทำอะไรครับแก้บนครับแก้บนไหว้เจ้าไหว้สวยเจ้าที่อร่อยนะแค่หมูกินก็อร่อยแล้วนะสำคัญที่สุดเนี่ยมันต้องต้มนานพอสมควรนะฮะถูกต้องคือแล้วไฟแรงก็ไม่ได้นะมีอันนี้มีแบบสีน้ำตาลต้มไปแล้วมีแบบต้มแล้วแล้วก็แบบนี้แบบหมูสุกหมูสุกมาใช่ครับอันนี้ของทางเชฟท่าเหล็กนะฮะผู้ช่วยของทางเชฟท่าเหล็กนั่นอยู่อันนี้เขาบอกถ้าเซียนจริงๆนี่ถึงขั้นเอาจมูกหมูไปทำอะไรกินเลยนะครับผมยังไม่พูดจำนวนหัวหมูเลยวันนี้แล้วนี่ใหญ่มากหัวครับเรานำหัวหมูมาจากจังหวัดนครปฐมนะครับนำมา6 หัวละ7 กิโลกรัมครับแต่หัวละ7 กิโลกรัมหัวใหญ่นะหัวต้องมาสี่หัวต้องมาสี่หัวกดมา2 หัวดูทางผู้ชายชิงนี่เรียกว่าเป็นนะเพราะว่าอย่าเล่นหูกับแก้มก่อนเลยโอ้โหนี่แฉะปากอะไรไหมแฉะสมองสมองแล้วมองหูมาแล้วนี่เชฟฟ้องจะกินสมองหัวโอ้โหมาครับโอ้โหอร่อยนักแลชุบแป้งทอดก็อร่อยเอาไปใส่ในต้มก็อร่อยอร่อยก๋วยเตี๋ยวสมองหมูไงเป็นขาวขาวเป็นร้อนไอ้ยาโอ้ยเนี่ยแหละครับเขาเรียกสมองดูหวาดเสียวมากนั่นน่ะสิในขณะเดียวกันทางเชฟโหน่งเองเนี่ยนะครับก็สุขุมเงียบลุ่มลึกใช่แล้วครับนี่ก็ไหนๆสิพี่สิน้องมาเจอกันก็ไปลองกันไปเลยทดสอบหน่อยเอาไปหัวหมูที่ไม่หมูใช่แล้วไม่หมูนะมีทั้งสดมีทั้งต้มนะครับแต่ต้มนี่ทำให้ครึ่งทางเท่านั้นเองครับใช่บอกว่าต้มให้ไป2 กิโลแล้วมันไม่มีรสมีชาติเลยมันทำให้อร่อยในยากนะถูกต้องกลับมาทางเชฟกระทะเหล็กครับแล้วนี่เขาทำอะไรเนี่ยตัดสมองฮะตัดกระโหลกหมูตัดกระโหลกหมูโอ้ยต้องนี่ดูที่ว่าใครจะแบบว่าดุเดือดกว่ากันรุ่นพี่หรือรุ่นน้องรุ่นเก่าก็ทำมันอย่างนี้วันนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นการข่มกันหรือเปล่ารู้สึกว่าเสียงของเชฟป้อมนี่จะดังเนอะมีขวานมีเขินมาสับหงสับหัวและคอมเมนเตอร์ของเราวันนี้ครับผมบอมเดลฟาสต์นิ้งครับสวัสดีครับและนะฮะท่านต่อไปก็ได้เลยพี่หมีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต่อผ่านแล้ว5 นาทีครับเหลือ15 นาทีครับนี่แหละเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใน20 นาทีแรกนะครับผมเขาจะเสิร์ฟอะไรกันครับนะครับให้กับคณะกรรมการนะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเมนูเรียกน้ำย่อยใช่โอ้ยนี่เอาล่ะครับตอนนี้นะครับทางอาเชฟผู้ท้าชิงนะครับต้องเอาทีแรกมาข้าวเผาขนหมูนี่ให้หอมด้วยแล้วก็กำจัดขนด้วยต้องบอกนะครับว่าวันนี้นะเป็นสุดสายเลือดสำนักเดียวกันเสียงของเชฟกินเหมือนกันแล้วนะครับทางเชฟโหน่งครับมีการแบบว่านะครับบินไปเรียนกับอาจารย์สุดยอดประจำจานอาหารจีนเขาบอกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเชฟป้อมไม่ได้มีการเรียนคือผมประมาณว่าผมจบปริญญาโทนะผมจบเชฟตรีกลับมาทางเชฟป้อมนะฮะโอ้โหเขาเอาอะไรมาเนี่ยก้อนสมุนไพรเอาอีกถังเช่าเนี่ยถังเช่าโอ้โหถังเช่าฮะคุณจะกินครับในตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กนะฮะได้นำเอาหัวหมูนะครับมาหั่นเป็นชิ้นนะครับแล้วก็ต้มพร้อมกับน้ำซุปนะครับยังมีเครื่องยาจีที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นถังเช่าราชายดำนะครับชังฉีกชวงเจียพุทธซาดำนะครับเพื่อทำเป็นซุปเครื่องยาจีนในเมนูสุกรโดดกำแพงแล้วครับโอ้โหหมูโดดกำแพงเพราะมันไม่ใช่ผ้าโดดกำแพงละนี่เล็กเผาพื้นนะครับเผาพื้นใหญ่มากเขาขับมือนะนะของเสียทั้งหลายครับเก๋มากเพราะว่าแพงด้วยนะมีไว้ขู่ไงแล้วเชฟผู้ท้าชิงทำไรน้ำเต้าหู้เหรอครับใช่ฮะเต้าหู้เมื่อกี้เอาลงไปเอาจะเอาลงไปเหยาในน้ำมันนะฮะน้ำมันนี่ได้ไปน้ำมันถั่วโอ้ดูสิสวยนะแล้วดูไฟนี่คือเปิดหมดแม็กนะครับหมดเลยหมดเลยเห็นไหมครับว่าแก๊สที่ออกมาเป็นสีน้ำเงินนี่มันแบบมันแรงมากนี่เลยใช่ไหมครับนี่คือเตียนน้ำมันก็ใช้สาวเออผมก็เห็นไอ้เตียนน้ำมันนานขนาดนี้นะแต่ดูดีนะอาจจะเป็นทริคอย่างหนึ่งหรือเปล่าเอาแล้วครับลงเลยครับเต้าหู้ลงแล้วมีการติดท้ายใช้เต้าหู้กินรู้ป่ะฮะเต้าหู้กระดานญี่ปุ่นหรือเปล่าใช่ครับเต้าหู้กระดานร้อนนี่มันร้อนนะครับเนี่ยดูสิโอ้โหดูแล้วไฟแรงกว่าจะครอบนะแรงกว่า
นั่นแหละเจ๊ป้องเองนี่ก็มาไฟเจ๊ป้องทำอะไรเดี๋ยวนั้นพี่มีเป๋าหรือห้องจะทำข้าวอบหรือเปล่าคุณจะคิดครับในตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กนะครับได้ใช้กังป่วยนะครับมาผัดกับหนำเลี้ยบนะฮะแล้วก็ยังมีเผือกนะครับแล้วก็ใส่ใบมะกอกลงไปด้วยนะครับผัดหุงกับข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานนะครับในเมนู4ตูนะครับไม่ใช่สตู4ตูอ๋อก็เหมือนเราเข้าออกจากกระพักไงอ๋อนี่ต้องรีบทำดีสี่อย่างรีบทำก่อนเพราะว่าจะได้เอาไปใช่ใช่ไปอบแล้วก็ออกมาโอ้โหรสชาติหอมเฉียวนี่ครับแล้วตอนนี้นะครับเวลาเหลือ10นาทีนะครับต้องเสิร์ฟนะครับเมนูแรกอันนี้ต้องเร่งเยอะนะครับเรามาดูทางฝั่งเชฟหนองกันครับว่าเป็นไงบ้างน่านี่โอ้ดีน่ากินต้องบอกเลยว่าเชฟหนองนี่เป็นเชฟรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจแล้วก็เขาบอกเลยนะครับว่านอกจากเขาเชื่อมั่นว่าเขารู้ลึกซึ้งถึงเรื่องอาหารจีนกว่าเชฟป้อมแล้วเนี่ยวิชาเขาไปร่ำเรียนมาไกลกว่าสามเขามีความสมัยใหม่และความสร้างสรรค์ของเชฟป้อมอย่างแน่นอนครับเอาละครับตอนนี้นะเชฟท่านเอกได้ทำเอาแก้วหมูเอ็นแก้วหูหมูหูหมูเอามาอันไฟนะฮะมาผัดกันมาโอ้โหวันนี้อะไรก็มีน่ากินไปหมดใช่นี่ตอนนี้ยังไม่เห็นหน้าตาของเมนูที่จะเสิร์ฟกันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาไม่เยอะนะฮะใช่เราเชฟผู้ท้าชิงทำอะไรนะเนี่ยต่อไปนี่เหมือนทำอู้ดีเอ็นแก้วไปแล้วโอ้โหหมัดต่อหมัดตอนนี้น่ากินกันทั้งคู่วันนี้มาทางเดียวกันใช่ครับโอ้ดูเขาเขียนได้ด้วยสวยนะเออแบบว่าสไลด์มาแบบน่ากินเชียวเล็กๆต้องบอกนะครับว่าวันนี้นะเป็นสุดสายเลือดสำนักเดียวกันนะครับผมของรุ่นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องซึ่งทางเชฟโหน่งนะครับผมบอกว่าวันนี้อยากให้มาเห็นว่าเชฟรุ่นน้องว่าทุกวันนี้เนี่ยไปถึงไหนแล้วผ่านไปแล้ว15นาทีคุณเหลืออีก5นาทีนะครับต้องเสิร์ฟนะครับเมนูแรกเล่นมือหน่อยนะครับเพราะเวลานะครับก็ผ่านลดลงไปทุกทีลดลงไปทุกทีอ้าวแล้วตอนนี้เชฟกระทะเหล็กเราทำอะไรนี่เลยครับผมนี่เริ่มจัดจ่ายปลาดิบใช่ไหมแล้วก็มีใส่ความเป็นแข็งไว้ก่อนแล้วแปลว่าเสิร์ฟเย็นแบบหมูเย็นอะไรอย่างเงี้ยหมูเย็นใช่คุณสกิปครับที่ตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กเอาภาชนะไปแช่น้ำแข็งนะครับเขาจะทำเจลาตินไข่กุ้งนะครับโดยการใช้เจลาตินรสส้มนะครับแล้วก็ยังมีน้ำซุปมะนาวเกลือผักชีแล้วก็ไข่กุ้งนะฮะในเมนูกำเนิดใหม่ตือป้อยไก่ละครับเนี่ยตือป้อยไก่กำเนิดใหม่ตือป้อยไก่กล้าไหมล่ะทำเยลลี่เสริมเลยเมนูแรก20นาทีเอาสิเดี๋ยวต้องมาดูต้องเร่งมือครับอันนี้เป็นแบบเป็นซอสผู้ท้าชิงครับโอ้โหแล้วแกเป็นฟ้าด้วยใส่ไส้หอมดูนะครับน่ากินมากคุณจะกินครับและที่เราเห็นนะครับผู้ท้าชิงนะครับได้ใช้ผงขมิ้นนะครับผงกะหรี่ไข่แดงนะฮะตีให้เข้ากันแล้วก็นำมาผัดกับหูหมูที่ซอยเป็นเส้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานหูหมูเป่าฮื้อสไปซี่ซอสในเมนูหมูธิดาในกล่องทองคำแล้วครับเอาละสิดูนี่แหละที่เขาบอกว่าความสร้างสรรค์ของเขานี่ไม่ธรรมดาถึงแม้ว่าเขาจะร่ำเรียนศาสตร์คอนเทมโพราลีเหมือนกับเชฟป้อมแต่เขาบอกว่าฝีมือเขาเนี่ยเขาไปไกลกว่าเขาพูดอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเชฟโหน่งวันนี้จะทำได้อย่างที่พูดหรือเปล่าเชฟป้อมเหลืออีก2นาทีเด้อ2นาทีตอนนี้เอาหูหมูใส่เพิ่มสวยงามนะคือพูดง่ายๆเหมือนยำหมูคุณจะคิดครับถูกต้องแล้วล่ะครับและนี่ก็คือยำหูหมูนะครับเชฟกระทะเหล็กได้ใช้แตงกวาญี่ปุ่นหั่นเส้นนะครับพริกแดงเส้นแล้วก็เป๋าฮือหั่นเส้นแล้วก็นำมายำกับหูหมูนะฮะที่หั่นเส้นปรุงรสด้วยผงหม่าล่าพริกเสฉวนซอสเป๋าฮือแล้วก็เรียงใส่แก้วค็อกเทลและนี่คือเมนูกำเนิดใหม่ตือป้อยไก่ละครับเนี่ยโอ้โหน่ากินมากโอ้นี่ออกมาแล้วสวยนะใช่เรามาดูทางฝั่งเชฟโหน่งกันครับว่าเป็นไงบ้างเสร็จแล้วนี่ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จได้เลยครับเสร็จได้เลยเสร็จได้เลยเสร็จแล้วครับตัวนี้เป็นหูหมูครับผสมกับเป๋าฮื้อแล้วก็ผัดกับผงกะหรี่กับขมิ้นครับลักษณะมันจะออกเลี่ยนนิดๆเพราะฉะนั้นผมจึงมีผลไม้แก้มเพื่อไม่ให้มันเลี่ยนแล้วก็ผักสลัดครับสำหรับจานนี้นะผมกวางด้วยสัตว์ดีแล้วทำให้กรอบๆแล้วก็เต้าฟู่ก็หอมแล้วก็เป๋าฮู้ก็ดีค่ะจริงๆแล้วส่วนตัวก็ชอบนะคะทอดเต้าหู้ก็ทอดได้ดีนะคะแล้วก็ชอบที่จะมีเบอร์รี่มีอะไรด้วยแกล้มนะคะก็ใช่ค่ะก็สดชื่นมากนะคะแต่เบาไปนิดนึงแล้วก็หูหมูน้อยไปหน่อยนึงใช่ครับใช่ครับกลับมาสู่การแข่งขันเชฟป้อมเป็นไงฮะเชฟป้อมต้องรีบทำนะครับเพราะว่าตอนที่คุณเหลือแค่1นาทีเหลือ1นาทีทีเดียวเชฟป้อมเล่นมือหน่อยครับนี่ถ้าเกิดทำไม่ทันคณะกรรมการต้องพิจารณาคะแนนว่าจะหักเท่าไหร่หรือถ้าเกิดเขาเป็นเอกฉันท์นะครับผม mutual agreement ว่าจะไม่ให้คะแนนเลยเนี่ยก็ได้ส
30วินาทีครับ30วินาที30วินาทีไม่ต้องงั้นแล้ว30วินาทีกำปวยลงกำปวยลงยังอีกยังมีอะไรอีกยังอีก15วินาที15แล้วไม่มีผักชีไม่ใช่เชฟต้มผักชีโรยหน้าต้มต้มเสร็จแล้วโอ้โหหืดนะอันนี้เป็นสลัดแบบจี้นะครับกับเป้าหยี่เราใช้ความเปรี้ยวของชิโชแล้วผงหม่าล่าถ้าล่านี่ก็เป็นเจลาตินให้ทานเล่นครับผมความเป็นหัวหมูเนี่ยชัดเจนมากเลยทั้งกรอบทั้งหอมนะคะผงหม่าล่าที่เชฟใช้เนี่ยเพื่อปกติผงเนี้ยมันจะต้องหมักกับพวกสัตว์ปีกนะคะวันนี้มาเป็นหมักกับหูหมูซึ่งก็แปลกดีนะคะน่าสนใจค่ะสำหรับจานนี้แล้วผมชอบมากว่าจริงๆก็วัตถุดิบเขาไม่ค่อยมีมูลค่าแล้วแล้วก็ไข่ยุ่งม้าทุกอย่างก็เป็นธรรมดาแต่กินแล้วรสชาติดีสำคัญที่สุดเราทราบว่าเรากินหูหมูอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูแรกนี่เชฟผู้ท้าชิงกำลังผัดอะไรมันจะแม่ไหมเหรอมันโถแหละมันโถไหมโถไหมนี่เสียนนะเสียนนะคุณจะกินครับที่เราเห็นนะครับเชฟผู้ท้าชิงนะครับกำลังทำซาลาเปานะครับเขาใช้แก้มหมูเห็ดทรัฟเฟิลน้ำเป๋าฮื้นแล้วก็มีกางป่วยนะครับในเมนูผนึกแก้มหมูในวังเห็ดหอมล่ะครับใช่แก้มหมูใช่ใช่แก้มหมูเห็ดหอมซอสก่อนนะครับถ้าทางเกษียณนะคนปั้นซาลาเปาใช่เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะวันนี้นะมาพร้อมความมั่นใจอาจารย์เดียวกันอาจารย์เดียวกันก็จะมาประลองกันเพราะสิทธิ์น้องนี่ขอท้าสิพี่อ๋อบอกว่าให้รู้ซะบ้างว่ารุ่นน้องนี่ไปไกลที่ไหนแล้วและทางด้านเชฟผู้ท้าชิงก็กำลังโชว์ลีลาปรังสรรค์ไส้ซาลาเปาด้วยวัตถุดิบหัวหมูที่อย่างน่ารับประทานเหลือเกินฝีมือของเขาในวันนี้จะสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กได้หรือไม่ติดตามชมกันต่อช่วงหน้าครับโอ้วันนี้นะครับผมวัตถุดิบที่นำมาของโปรดจริงๆเอาไปหัวหมูหัวหมูที่ไม่หมูใช่แล้วไม่หมูนะมีทั้งสดมีทั้งต้มใช่ก็ไหนๆสิบยี่สิบน้องมาเจอกันก็ประลองกันไปเลยทดสอบหน่อยนี่ตอนนี้มาทำไส้ยัดไส้หมูเชฟกระทะเหล็กครับทางเชฟกระทะเหล็กนะฮะทำไส้กรอกแก้มหมูคุณจะคิดครับและที่เราเห็นนี่นะครับเชฟกระทะเหล็กนะฮะได้ใช้เนื้อหัวหมูนะครับในส่วนของแก้มนะครับมาบดนะฮะแล้วก็ปรุงรสด้วยผงหม่าล่าพริกป่นผงลูกจันผงขึ้นฉ่ายลูกผักชียี่หร่าใบเสร็และเทียนข้าวเปลือกนะฮะนี่ก็คือไส้เหมือนกันเดี๋ยวจะเอาไปกรอกใส่ในไส้หมูนะครับในเมนูอาตือแปลงกายล่ะครับไม่ได้ใช้เครื่องเลยกรอกใส่นะครับกรอกกันแบบบ้านๆนะฮะเหลือเวลาอีก30นาทีเหลือเวลาอีก30นาทีผ่านไปอย่างว่องไววันนี้ดูเมนูจะไปค่อนข้างช้านะใช่เอาละครับตอนนี้นะครับทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับแล้วนี่ซาลาเปาเหมือนไปชุบผงอะไรครับผงโกโก้ครับผงโกโก้แบบโอ้เป็นซาลาเปาทำเป็นสีน้ำตาลป่ะเป็นเห็ดทำเหมือนเห็ดหอมป่ะสวยงามคุณจะคิดครับในตอนนี้นะครับผู้ช่วยของเชฟผู้ท้าชิงนะฮะกำลังปั้นซาลาเปานะครับให้เป็นรูปเห็ดหอมนะครับแล้วเขาก็เอาไปชุบกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มีผงโกโก้นะครับเดี๋ยวนำไปนึ่งนะครับเมื่อออกมาจะกลายเป็นซาลาเปาดอกเห็ดหอมนะครับในเมนูผนึกแก้มหมูในวังเห็ดหอมล่ะครับนั่นไงแม่อันนี้กำลังเป็นที่นิยมนะครับอันนี้ครับคะแนนครับผมสำหรับเมนูแรกนะฮะแชมป์ผู้ท้าชิง13คะแนนโอ้โหสูงนะโอ้แต่แชมป์กระทะเหล็กกันสิ14โอ้โห14คะแนนขี่กันอยู่1คะแนนเต็มขี่กันอยู่1คะแนนรุ่นพี่นำไปอยู่1คะแนนตอนนี้มาเหมือนสตูน้ำแดงคุณจะคิดครับเชฟกระทะเหล็กได้ใช้แครอทนะครับมันฝรั่งนะครับมาผัดกับพริกโชชูจังนะครับแล้วก็จะมีลิ้นหมูผัดรวมเข้าไปด้วยนะครับแล้วใส่แอปเปิ้ลเขียวปรุงรสชาติด้วยซอสเป๋าฮื้อและเหล้าจีนนะครับในเมนู4ตูนะครับไม่ใช่สตูแล้วนี่เขาทำอะไรเนี่ยเชฟผู้ท้าชิงกำลังจะทำน้ำแดงอยู่เขาใส่แป้งลงไปแล้วใช่ไหมครับน้ำแดงน้ำแดงหูฉลามอย่างนั้นนะคุณจะคิดครับในตอนนี้นะครับเชฟผู้ท้าชิงนะครับได้ใช้น้ำสต๊อกนะครับแล้วก็ผสมกับข่าตะไคร้พริกขี้หนูนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมไปสอบถามเชฟมาเขาจะใส่ลังนกแดงลงไปนะครับซึ่งความเชื่อบอกว่าลังนกชนิดนี้เกิดจากเลือดนกที่คายออกมาแล้วทำรังนะครับแต่จริงๆนั้นสีแดง
เป็นปฏิกิริยาของรังนกนะฮะที่ผสมกับสารประกอบทองแดงบนผนังถ้ำนะครับเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้มีสีแดงราคากิโลกรัมละกว่า 200,000 บาททีเดียวนะครับเดี๋ยวเขาจะผสมกับกึ่งจมูกกึ่งแก้มหมูแล้วก็แป้งมันฮ่องกงนะครับเพื่อทำเป็นซุปปลายจมูกหมูในเมนูท่องทารากับรังวิหกละครับโอ้โหขอโทษนะครับแช่เฉพาะรังนก 200,000 แต่ในหม้อนั่นที่ทำอยู่นะรวมเข้าไปดิเยอะมากอ่ะนะครับผมโชว์เหนือแล้วเนี่ยนะเอาจมูกหมูไปใช้ด้วยครับครับตอนนี้นะทางเชฟกระทะเหล็กนะครับนี่โอ้โหอยากไปย่างด้วยมีทะลักออกมาเล็กน้อยเห็นไหมไอ้ที่ทะลักเนี่ยน่ากินเหลือเกินใช่คุณชกิตครับและตอนนี้ผมขอแจ้งเมนูนะครับของเชฟกระทะเหล็กทั้ง5เมนูนะครับเมนูที่1กำเนิดใหม่ตือโป๊ยไก่เมนูที่2อาตือแปลงไก่เมนูที่3ไอ้ยาอาตือเมนูที่4สุกรโดดกำแพงและสุดท้ายคือ4ตูนะครับไม่ใช่สตู4ตูคือมี4แบบนี่เองครับอันนี้ของทางเชฟผู้ท้าชิงรากบัวแปะเป็นหมูดูฮะอันนี้มันจะทำให้หวานนะฮะแล้วเป็นอะไรเป็นเบอร์เกอร์รากบัวเก๋ๆคุณชิคกี้ครับถูกต้องแล้วนะครับมีองค์ประกอบเป็นรากบัวจีนด้วยนะครับและที่เราเห็นนะครับผู้ช่วยผู้ทัชชิงนะฮะได้ใช้ลิ้นหมูสับผสมกับกุ้งสับนะครับนวดเข้ากันนะครับปรุงรสด้วยเกลือแป้งมันน้ำตาลนะครับเพื่อทำเป็นลิ้นหมูสอดไส้นะครับในเมนูสาลิกาซ่อนรูปละครับสาลิกาซ่อนรูปเคยยินแต่สาลิกาลิ้นทองนี่สาลิกาแต่ไม่ใช่ลิ้นหมูไงครับมาดูสิครับว่าตอนนี้เชฟป้อมเป็นไงบ้างเชฟกระทะเหล็กครับดูเข้มข้นทั้งสองอย่างเลยโอ้ยน่ากินครับคุณจะกินครับในตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กนะฮะได้ใช้เนื้อช่วงแก้มของหัวหมูนะครับแล้วเขาก็เอาไปทอดนะฮะผสมกับซอสจีเห่าเจืองนะครับโตปันจันแล้วก็ยังมีเต้าหู้ยี้จากแคว้นเฉินตูนะฮะหลังจากนั้นนะครับเอาไปตุ๋นในหม้อแรงดันประมาณ30นาทีนะจะได้เมนูไอ้ยาอาตือละครับไอ้ยาตือมันดูเข้มข้นเข้าเนื้อมากนะครับยังมีเต้าหู้ยี้ด้วยยังไงก็ต้องอร่อยนะหอมนะครับวันนี้นะคุณกำลังรับชมนะครับการแข่งขันระหว่างเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยเชฟป๊อปกับศิษย์รุ่นน้องนะครับผมที่เรียนอาหารจีนจากสำนักเดียวกันอย่างเชฟหน่งที่วันนี้นะมาขอแสดงฝีมือให้รุ่นพี่ได้เห็นว่ารุ่นน้องไปไกลถึงไหนแล้วครับคุณจะคิดครับและผมขอแจ้งเมนูของเชฟผู้ท้าชิงนะครับทั้ง5เมนูนะครับเมนูที่1หูหมูที่ดานในกล่องทองคำเมนูที่2ท่องทารากับรังวิหกแดงเมนูที่3สาลิกาซ่อนรูปเมนูที่4ซัมเปยจีจี้หยกจักรพรรดิและสุดท้ายคือผนึกแก้หมูในวังเห็ดหอมล่ะครับเอาสิเอาสิเหลือเวลาอีก15นาทีเร็วมากครับเหลือเวลา15นาทีเร็วจริงๆครับกลับมาทางเชฟกระทะเหล็กครับก็บอกโอ้ยตั้งไงผมบอกแล้วต้องตักตอนจบเข้าไปมาเป็นก้อนเลยคุณจะกินครับหลังจากที่เชฟกระทะเหล็กนะครับได้ผ่าเอามันสมองหมูออกมาแล้วนะครับเขาเอาไปต้มกับเหล้าโรงนะฮะแล้วก็ขิงจนสุกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเอาไปตุ๋นต่อกับน้ำซุปเครื่องยาจีนเพื่อรอเสิร์ฟในเมนูสุกรโดดกำแพงแล้วครับหมูโดดกำแพงนี่เขาเรียกว่าเป็นศักดิ์ศรีแห่งความเก่าหรือเปล่าแล้วก็เริ่มสนุกแล้วนะครับและทางด้านเชฟกระทะเหล็กก็ไปต่อด้วยคะแนนนำผู้ท้าชิงในเมนูแรกศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างสิทธิ์พี่และสิทธิ์น้องในวันนี้คือใครกันแน่ที่จะเป็นสุดยอดเชฟอาหารจีนช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อห้ามพลาดครับเป็นการทดลองฝีมือต้องบอกว่าเป็นแบบแข่งศักดิ์ศรีนะพวกที่สิทธิ์น้องห่างกัน2รุ่นอาจารย์เดียวกันอาจารย์เดียวกันก็จะมาทดลองกันพวกสิทธิ์น้องในขอท้าสิทธิ์พี่บอกว่าให้มันรู้ซะบ้างว่ารุ่นน้องมันไปไกลถึงไหนแล้วเอาเชฟผู้ท้าชิงผู้ท้าชิงกำลังทำอะไรนี่เหมือนบอลสมิธรีดักชั่นมากเลยแต่ไม่ใช่ซอสอะไรมันดูเคร่ๆนะพุทธากิจครับผู้ท้าชิงนะครับเรียกซอสนี้ว่าซอสสนมเอกนะครับเขาใช้ที่โคเมนน้ำผึ้งพริกไทยดำรากผักชีแล้วก็ซอสเปรี้ยวนะครับผสมให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวจะได้ทานนะครับพร้อมกับลิ้นหมูที่ประกบกับรากบัวนะครับแล้วก็เอาไปทอดจนสุกนะครับในเมนูสาลิกาซอสรูปละครับซอสลาดเหลือเวลาอีก10นาที10นาทีเท่านั้นนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการแสดงฝีมือที่ออกมานะครับน่ากลัวนะสำหรับเชฟผู้ท้าชิงเพราะว่าดูเบาๆแต่รสชาตินี่อร่อยไม่อร่อยไม่รู้นะครับผมก็ยังไม่รู้แต่พอเดาได้จานแรกก็13คะแนนแล้วแต่13คะแนนนี่ยังไม่สูงพอเพราะเจอรุ่นพี่อย่างเชฟป้อมนะครับผมคมไปอีก1คะแนนใช่เป็น14คะแนน
แต่ไม่แน่1คะแนนนี่ในวงการอาหารนี่ถือว่าน้อยครับนะครับผมอะไรก็สามารถพลิกผันได้ครับเรามาดูทางฝั่งเชฟโหน่งกันครับว่าเป็นไงบ้างโอ้นี่ดูการจัดแต่งสวยงามน่ากินจังเลยก็คือต้องบอกว่าเมื่อกี้เจ้าตัวซอสนะครับผมที่ทำขึ้นมานะครับผมก็ได้เอาไปคลุกกับเจ้าตัวข้าวเสียมข้าวเนื้อไปแล้วเจ้าตัวลิ้นหมูล่างตัวเรียบร้อยนี่ฮะดูครับโอ้โหโอ้โหน่ากินอ่ะโอ้โหคือขี้ไม่มีเหรอเขากล้องอยู่เนี่ยมีเอาอะไรมาขี้ไปเห็นมือหรือเปล่าเนี่ยออกทีวีโอ้ตอนนี้เห็นหน้ากล้องนี่แม่จะได้พูดกำกับแล้วด้วยโอ้โหคือใช้มือแล้วเดี๋ยวอายเขาและเดี๋ยวเชฟป้อมนั่นแหละใช้มือเองขอผู้ท้าชิงครับมาฮะนี่มีอะไรเครื่องยาจีนต่างๆคุณจะกินครับตอนนี้นะครับเชฟผู้ท้าชิงนะฮะใช้แก้หมูกระเทียมพริกหวาน3สีขิงแล้วก็พริกขี้หนูนะฮะนำเหล่านี้ไปทอดนะครับแล้วผสมกับโสมถังเช่านะฮะแล้วยังมีเครื่องยาจีนอีกด้วยนะครับเคี่ยวให้ได้ที่นะครับเพื่อทำเป็นเมนูซัมเปอร์จีจี้หยกจักรพรรดิละครับซัมเบอร์เหรอซัมเบอร์ซัมเปอร์จีซัมเปอร์จีมันคืออะไรภาษาจีนนั่นแหละกลับมาทางเชฟกุ้งทะเลครับโอ้โหนี่น่ากินไอ้ยาอาตือมีขิงดองในขิงเขียวคืออะไรอันนี้สลัดนะสวยเนาะสวยเป็นอาหารที่สวยมากเร่งมือหน่อยนะครับเพราะเวลานะครับก็ผ่านลดลงไปทุกทีลดลงไปทุกทีกลับไปทางผู้ท้าชิงครับนี่ไงเตรียมไหมพี่โอ้โหดูแก้มเนี่ยดูแก้มแล้วก็คล้ายๆกันนะแต่นี่แบบว่าออกจีนแบบโอ้ยไม่เป็นไรเช็ดได้เช็ดได้เหมือนซุปเลยนะนิดหน่อยนิดหน่อยใช่เปลี่ยนจานไม่ไหวไม่ไหวเปลี่ยนจานครับตอนนี้นะทางเชฟกระทะเหล็กนะครับพวกนี้ให้แต่งก็ไม่แต่งเอาอะไรมาแต่งว่าผักชีเขายิ่งว่าผักชีอย่างเดียวไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอผู้ช่วยยิ้มเลยผู้ช่วยยิ้มเลยไม่ได้ต้องขมรุ่นน้องนะครับเพราะวันนี้มีดอกไม้ด้วยเนี่ยวันนี้คือเป็นอะไรอ่ะเนี่ยเป็นจีนที่เป็นญี่ปุ่นนะใช่ไหมอันนี้ของทางเชฟผู้ท้าชิงโอ้สวยงามมีทั้งโสมมีทั้งโสมต่างชาติมาโอ้โหอยากรู้ว่าสมนั่นกินได้ไหมอ่ะได้ได้เลยนะได้เคี้ยวเลยสดด้วยคือบ้าหรือเปล่าจานนี้เท่าไหร่นะแพงอะเนี่ยจานที่เท่าไหร่มหาศาลมีถังข้าวอีกเอาสิเอาละเชฟป้อมเลยวันนี้ยังไงเนี่ยรุ่นน้องเข้ามาอย่างนี้นะเป็นศิลปะแบบจีนสมัยใหม่ใช่สวยงามจริงๆมาดูสิครับว่าตอนนี้เชฟป้อมเป็นไงบ้างเชฟกระทะเหล็กครับนี่มาแล้วนี่เข้ามาโอ้กันป่วยเฮ้ยมันดูญี่ปุ่นมากวันนี้ดูฝรั่งดูฝรั่งผสมญี่ปุ่นมากนะเชฟป้อมวันนี้ดูเหมือนญี่ปุ่นที่ทำฝรั่งอ่ะผักชีโรยหน้าอีกแล้วเอาดิเอาดิเอาผักชีเอาอะไรไม่ได้ผักชีโรยหน้าไม่โรยหน้าเลยนี่เดี๋ยวดูบีบอะไรมาเอาอะไรในใช่โอ้ยมันต่างตรงไหนเนี่ยไม่ได้โรยหน้าสุดยอดเซลลารี่อ่อนนะสีเหลืองอ่อนสีเขียวดูเป็นฝรั่งไงเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยแกเนี่ยเล่นไม่มีอะไรทำเนี่ยใช่เสร็จหมดแล้วเหลือเวลาอีก5นาที5นาทีสุดท้าย5นาทีเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับถ้าเป็นเกมบาสหรือว่าเกมบอลนี่เขาเรียกว่ารุ่นเก่ากว่าก็ต้องมีทอล์กทรัชนะฮะก็คือต้องมีแบบว่าการใช้คารมคมครับนะครับผมในขณะที่รุ่นใหม่นี่จะเงียบนะครับเงียบฉันก็ทำของฉันไปตอนนี้เชฟป้อมนะฮะโอ้โหกำลังรมควันนะครับรมควันรมควันด้วยอะไรอ่ะเอาเข้าไปเหลือเวลาอีก1นาทีเหลือเวลาอีก1นาทีเท่านั้นต่อมาเลยครับสวยงามแตกไม่เป็นไรเก็บไว้เช็คป้อมเสร็จแล้วแตกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปกินเองอ๋อทำเป็นเห็ดนั่นคือการเห็ดที่เราว่าเป็นเหมือนฟันเนี่ยนะมาไปที่เกาะบนรกหญ้าเหลือเวลาอีก30วินาทีเหลือเวลาอีก30วินาทีเสร็จแล้วขอเสียงปรบมือได้ทั้งสองทีมครับวันนี้ต้องบอกว่ารุ่นพี่ของเราขมครับ14คะแนนสวยๆอีกคะแนนเดียวเต็มตอนนี้รู้สึกไงบ้างเฉยๆครับเพราะว่ามันเหมือนหนังชีวิตนะต้องดูนานๆดูยาวๆดูหลายๆม้วนยังไม่จบครับยังไม่จบครับยังไม่จบโอเคครับเชฟ
เอาร้องไห้เป็นไรหนังชีวิตทำไมเศร้ามันเศร้าเดี๋ยวดูไปกี่ม้วน2ม้วนยังไม่จบเลยครับสองม้วนยังไม่จบเศร้าก่อนอ้าวเพราะฉะนั้นวันนี้เราคิดว่ารุ่นน้องอย่างเชฟนงที่จะโค่นเราก็อีกหน่อยหน่อยก็เหนื่อยหน่อยครับหัวหมูไม่หมูไม่หมูก็ถือว่ายังมั่นใจอยู่สำหรับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับผมและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะครับผมสิทธิ์ผู้พี่หรือสิทธิ์ผู้น้องใครจะเป็นฝ่ายชนะสักครู่เดียวในเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับและผู้ท้าชิงก็ได้รังสรรค์อาหารจากหัวหมูจากจังหวัดนครปฐมที่เหลืออีก4เมนูออกมาได้อย่างครบถ้วนเมนูที่2ท่องทารากับรังวิหกแดงปลายจมูกหมูตุ๋นพร้อมรังนกแดงในน้ำซุปรสเลิศจนนุ่มนิ่มถือเป็นเมนูสุดล้ำค่าที่ให้ความอร่อยกลมกล่อมอย่างเต็มน้ำเต็มเนื้อเมนูที่3สาลิกาซ่อนรูปลิ้นหมูสับละเอียดปรุงรสอร่อยสอดไส้ในรากบัวจีนทอดจนกรอบแล้วคลุกเคล้าด้วยซอสขนมเอกถือเป็นเมนูสุดสร้างสรรค์ที่เปี่ยมไปด้วยความอร่อยเมนูที่4ซัมเปยจีจี้หยกจักรพรรดิแก้มหมูตุ๋นพร้อมสมุนไพรจีนชั้นยอดอย่างโสมและถังเช่าจนเปื่อยนุ่มเสิร์ฟคู่พริกหวาน3สีนับว่าเป็นสุดยอดเมนูที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าในทุกรสสัมผัสเมนูที่5ผนึกแก้มหมูในวังเห็ดหอมแป้งซาลาเปาปั้นเป็นรูปดอกเห็ดสอดไส้ด้วยแก้มหมูปรุงรสกลมกล่อมนึ่งจนแป้งฟูถือเป็นการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และความอร่อยให้เข้ากันได้อย่างยอดเยี่ยมอันดับต่อไปเป็นอาหารสุดสร้างสรรค์จากเชฟกระทะเหล็กไอรอนเชฟไทยแลนด์ครับเมนูที่2อาตือแปลงกายแก้มหมูบดละเอียดปรุงรสกลมกล่อมกรอกใส่ไส้หมูย่างจนสุกหอมเสิร์ฟพร้อมผักดองเสฉวนรสจัดจ้านถือเป็นเมนูสุดพิถีพิถันที่อัดแน่นไปด้วยความอร่อยเมนูที่3ไอ้ยาอาตือแก้มหมูทอดกรอบตุ๋นต่อในหม้อแรงดันจนเปื่อยนุ่มปรุงรสด้วยซอสจีนสูตรต้นตำรับนานาชนิดนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูความอร่อยที่ทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับทุกคำที่ได้ทานเมนูที่4สุกรโดดกำแพงหัวหมูและสมองหมูตุ๋นเครื่องยาจีนชูกำลังนานาชนิดเสิร์ฟในโถจีนถือเป็นเมนูชูกำลังชั้นยอดรสชาติกลมกล่อมหากใครได้ชิมรับรองจะติดใจเมนูที่5 4ตูนะครับไม่ใช่สตูสตูลิ้นหมูต้มเครื่องพะโล้โชยกลิ่นหอมหวนรสชาติเข้มข้นทานคู่ข้าวอบกังป่วยร้อนๆถือเป็นเมนูปิดท้ายที่รสชาติล้ำเลิศอร่อยนุ่มลิ้นซะเหลือเกินเมนูชั้นเลิศที่รังสรรค์จากหัวหมูของเชฟท่านใดจะถูกปากและถูกใจคณะกรรมการได้มากกว่ากันและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีการประชันฝีมือทางด้านอาหารในวันนี้ติดตามช่วงหน้าครับโหน่งพงศักดิ์กัญญาธงได้ก้าวเข้าสู่คิทเช่นสเตเดียมเพื่อประชันความเป็นหนึ่งทางด้านอาหารกับเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยเชฟปั้มในโจทย์การแข่งขันคือหัวหมูจากจังหวัดนครปฐมโดยในจานแรกเชฟกระทะเหล็กก็ได้ทำคะแนนนำผู้ท้าชิงไปด้วยคะแนน14-13คะแนนซึ่งในตอนนี้เชฟทั้งสองก็สามารถรังสรรค์เมนูออกมาประชันกันได้ครบทั้ง5เมนูและต่อไปนี้จะเป็นการชิมเพื่อทำการตัดสินครับคณะกรรมการที่เคารพครับเมนูแรกนี้เป็นเมนูของเชฟกระทะเหล็กครับสวัสดีครับเมนูที่2เป็นเมนูสุดพิถีพิถันที่อัดแน่นไปด้วยความอร่อยอันนี้นะฮะเป็นอาหารเสฉวนนะครับเราประยุกต์อันนี้เนี่ยเราจะเอาไส้หมูมายัดไส้กับผงหม่าล่านะครับแล้วก็มีหูหมูให้มันเป็นกรุบกรอบนะครับถ้าเกิดทานหม่าล่ากับไอ้พวกหูหมูเนี่ยซึ่งส่วนตัวเขาตั้งแต่เลี่ยนนะครับ
เราเลยมียำแบบไทยๆนะครับซึ่งเป็นยำขมิ้นขาวนะครับกับใบบัวบกแล้วก็มียอดทานตะวันครับผมอันนี้พิเศษที่สวยแล้วก็ปกติผมก็ไม่กินไส้หมูแต่อันนี้กินแล้วโอ้กล้ากินแล้วก็อร่อยด้วยแล้วตัวชิพอใช้วิธีการนี้ทำให้หอมมากผมคิดว่าดีมากมันมีเนื้อสัมผัสที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็ของตัดของแกล้มเนี่ยก็ถูกใจมากค่ะทำให้มีสีสันมากขึ้นค่ะเมนูที่3เป็นเมนูสุดสร้างสรรค์ที่ให้ความอร่อยยังเต็มปากเต็มคำอันนี้นะฮะเป็นนามยีจี้เต๋งนะครับหรืออาหยาอาตือนะครับคือเป็นความคิดสนุกนะครับเนื่องจากหมูหันนี่เขาจะมีกลิ่นสาบของเขามากใช่ไหมมันไม่เหมือนหมูสามชั้นหรือหมูทรงท้องแนะนำว่าต้องทานกับมันตู้เสียตอนนี้หอมมากแล้วเก็บมันได้กลิ่นกับมันทุกก็เหมือนสมัยก่อนโบราณเหมือนที่ห่อปากจังนะแล้วใบนี้วันนั้นที่กลิ่นก็หอมด้วยกันก็สลับกันมากอร่อยครับทุกครับใช่เป็นหมันโถที่สุดยอดเลยแล้วก็เคี่ยวเนี่ยหมูเนี่ยได้นุ่มกลมกล่อมเหลือเกินจานนี้นัวมากเมนูที่4เป็นเมนูชูกำลังชั้นเลิศอันนี้ตั้งชื่อเล่นๆนะฮะว่าสปอนโดดกำแพงนะฮะหรือจี้ทิวเฉียงนะครับจริงๆแล้วมันเป็นต้งชงโฉนะฮะจินกงตันจีเนานะครับเป็นนานนมมากแล้วที่ว่าเขาเลิกทำนะอาหารจานนี้เนื่องจากว่าสมองหมูออกมาลำบากครับผมก็เหมือนสติวเชอร์แต่ก็น่าจะเบื่อหนักไปนิดหน่อยเค็มไปนิดหน่อยครับผมมันได้หมดเลยความหอมตลบอบอวนมากเลยแต่รสชาติส่วนตัวก็ชอบซุปที่ออกจะจัดนิดนึงอะนะคะภาษาคนไทยมั้งคะ ความเข้มข้นค่ะเข้มข้นมากเลยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูของเชฟพิธาชิงครับเมนูที่2ซุปรสเลิศที่ให้ความอร่อยกลมกล่อมอย่างเต็มน้ำเต็มเนื้อเมนูนี้ชื่อเมนูท่องทารากับหลังวิหกแดงครับก็จะเป็นอาหารประมาณไทยผสมจีนนะครับเพราะว่าน้ำที่ทำเนี่ยจะเป็นข่าตะไคร้ต้มเหมือนกับต้มยำรสชาติจะออกไม่เปรี้ยวมากแล้วก็จะออกจัดนิดนึงไม่งั้นมันจะเลี่ยนแล้วสำหรับผมเลยผมชอบไอ้เป็นติมันแล้วที่หมูอันนี้ติมันผมชอบมากแล้วหลังนกก็บีมรสค่าขนาดนี้ก็ต้องดีมากแต่ความรู้สึกเค็มไปนิดหน่อยแล้วถ้าไม่เค็มขนาดนี้จะสุดยอดเลยใช่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าเค็มไปนิดนึงแต่ชอบที่นุ่มเหลือเกินเลยที่ตุ๋นนะคะส่วนของวัตถุดิบเนี่ยดีมากค่ะครับเมนูที่3เป็นเมนูสุดสร้างสรรค์ที่เปี่ยมไปด้วยความอร่อยเมนูนี้ชื่อเมนูสาลิกาซ่อนลูกครับผมส่วนผสมข้างในก็จะเป็นลิ้นของหมูครับผมผสมกับเนื้อกุ้งนิดหน่อยครับแล้วก็นำไปทอดแล้วก็มาเจียนกับซอสลาโกยจีนสลับกอดนี้นะดูแต่ทาเอากุ้งมาที่สลับกันที่ติดกันที่ลาบบ่อนี้นะครับฉลาดอร่อยมากน้ำจิ้มนี้หอมอร่อยค่ะก็ชอบที่มันมีเนื้อสัมผัสนะคะแล้วก็ชอบความกรุบกรอบของตัวที่เป็นรากบัวด้วยนะคะแต่ว่าโดยรสชาติโดยรวมทุกอย่างวันนี้อันนี้ลงตัวค่ะเมนูที่4เป็นสุดยอดเมนูที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าในทุกรสสัมผัสเมนูนี้ชื่อเมนูซัมเปยจีจี้หยกจักรพรรดิครับก็คือซัมเปยจีนี่ก็แต่เดิมก็คือไก่3ถ้วยครับก็คือ1ถ้วยก็คือน้ำมันงา1ถ้วยก็คือเหล้าและอีก1ถ้วยก็คือซีอิ๊วขาวตอนนี้ผมเปลี่ยนจากไก่เป็นเนื้อหมูครับความรู้สึกรสชาติฉุดไปนิดหน่อยแล้วก็แค่นิดเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นที่จานเนี่ยปรับสวยมากสวยมากมากสวยกว่าที่ทุกจานเห็นด้วยเรื่องความสวยงามนะคะแบบรู้สึกเหมือนไม่อยากจะไปเด็ดดอกไม้ตัดต้นไม้เลยทีเดียวสวยงามมากแล้วก็ความนุ่มนวลนะคะในการที่ทำให้มันขนาดนี้เนี่ยคือก็วิเศษสุดเลยค่ะแต่ในส่วนตัวคิดว่ารสชาติกลมกล่อมดีค่ะการที่เคารพครับมีคำพูดนึงของคนในวงการอาหารก็บอกว่าหมูทำอะไรก็อร่อยวันนี้ผมว่าหมูที่ทำจากหัวหมูนี่อร่อยมากๆหลากหลายเลยครับท่านคิดเห็นยังไงครับลงคะแนนเลยครับ
และการแข่งขันทำอาหารระหว่างผู้ท้าชิงเชฟโหน่งพงศักดิ์กัญญาธงและเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยเชฟฟาร์มกับโจทย์การแข่งขันคือหัวหมูจากจังหวัดนครปฐมในเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยจะประกาศณบัดนี้ผู้ชนะก็คือผู้ชนะก็คือเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยและการตัดสินโดยเช็คผลคะแนนจากคณะกรรมการของเราในวันนี้ทำให้เชฟกระทะเหล็กเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนน 63.5 ต่อ 61.5 คะแนนถือเป็นชัยชนะที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งของเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยเชฟปั้มครับ